ได้ยินอาจารย์บ่ แต่ละคนได้ยินบ่ So today we are going to continue to learn something together. It's about my power secret. Hope you can hear me very well. Let me check my voice. Wow, great. It's okay. I can hear myself. So today we are going to continue the previous lesson. We come up to number 1.5. So today we continue number 1.6. Number 1.6. Is about draw a pattern diagram แปลว่าการแต้มแผนวาด การแต้มแผนวาดเนาะการแต้มแผนวาดหรือว่าแต้มไอเดียออกมาใส่ในเจียใส่ในเจียขีดเป็นทอนไปเดี๋ยวลองแชร์มันก่อนมันสิได้บ่ Select window okay my power allow now it's come I think you can see it now we come up to number 1.6 the lesson Draw a pattern diagram. มันเป็นจังซี่เนาะ a pattern diagram. นี่เป็นตัวอย่างอาจารย์เอามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะตัวอย่างเขาแต้มจังซี่เขาจะเขียนยังเขาก็ขีดไว้ทั้งกลางเดี๋ยวขีดต่อไปว่าแผนการเขาเสร็จยังนะเขาเอิ้นว่า diagram pattern diagram. ตัวที่หนึ่งมันอยู่ไซส์นี่ประมาณนี้เนาะซึ่งว่าเขาจะเขียนเกี่ยวกับว่านะเขาสิเขียนเกี่ยวกับงานบุญพระเวทสมมติว่าแล้วก็เขียนใส่ทั้งกลางขีดวงวนไว้ทั้งกลางบุญพระเวทนั้นมาขีดออกไปมีหยังแน่ตัวละครหยังแน่หยังต่างๆขีดออกไปหมอบนะก็เอิ้นว่าไดแกรมแต่สมมติว่าเขาสิเฮ็ดบุญธาตุหลวงอย่างที่เนาะเขาก็ขีดออกมาเขาสิเฮ็ดงานอีสังเขาก็แล้วเขาสิเฮ็ดโครงการต่างๆเขาเอิ้นว่า a pattern diagram ขีดลงมาเสียจีอ่ะก็ขีดลงไปหลายๆไง so a pattern diagram แปลว่าแผนความคิดขีดลงในจีอ่ะนะแผนความคิด is a creative drawing that captures what you judge to be the main aspect of a central thought ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์อ่านนี่เข้าใจหรอได้นี่อ่านปั๊บเข้าใจปุ๊บหลอดเขาบอกว่าคำว่า pattern diagram นี่มันหมายถึงการแต้มที่มีลักษณะสร้างสรรค์ a creative drawing การแต้มที่มีลักษณะสีใจความคิดสร้างสรรค์ลงไป that captures แปลว่า cover เนาะ capture มีความหมายต่างกับว่า cover ที่มันกวมเอาเนื้อในใจความโอเค capture what you judge to be a main aspect the main aspectof a central thought คําว่า main aspect แปลว่ากําเอาเนื้อในร่วมของความคิดจิตใจของเจ้าที่เจ้าจะเฮ็ดหยังลงไปนะจะคือขีดลงไปในจิตก่อนนะขีดลงไปในจิตก่อน you judge แปลว่าเจ้าตัดสินว่าเจ้าคิดเห็นว่าความหมาย you judge mean you think okay what you judge ที่เจ้าคิดว่าที่เจ้าคักในใจแล้วว่ามันจะเป็นอย่างเขาเอิ้นว่าความคิดโดยรวมของเจ้าที่เจ้าเขียนลงหัน that you consider that you want to consider เขียนลงไปในเจียที่เจ้าจะนำมาพิจารณาตัวอย่างเช่นเวลาเขาเจ้าออกเซิร์ฟเนาะอยู่ในสนามพบเขาก็มีแผนทีมาวางไว้เขาจะสีไปจุดใดจุดใดควรไปเห็นยังก่อนประมาณนี้เนาะ อันนี้คือการพอเขาสิเฮ็ดธุรกิจพอเขาสิเฮ็ดแผนการอีหยังเขาก็
ขีดลงก่อนขีดลงไปสมมติว่าเฮาสิแต่งฮะแต่งเฮาสิแต่งเรื่องเฮาก็ขีดลงไปนะตัวละครมีไผแน่บุคคลนี่มีบุคลิกจังใดจังใดสมมติว่าเฮาสิเฮ็ดหยังเขาเอิ้นว่าแต้มแผนวาดลงไปก่อน So many people find drawing a pattern diagram on so-called mind map หลายๆคนเห็นว่าการแต้มแผนวาดนั่นเอิ้นอีกอย่างนึงว่าเป็น mind map สามารถเอิ้นอีกอย่างนึงว่า mind map mind map หมายก็ว่าเขาแต้มออกมาเนื้อในใจความของเขาเขาสิเฮ็ดยังไงเขาก็แต้มลงสิจิ mind map หมายไปว่ายังหมายไปว่าจิตแมปแปลว่าแผนที่แผนที่ของความคิดแผนการทั้งความคิดของเราที่เราขีดลงมาในจีอาโอเค a pattern of a pattern nose or spider diagram หรือจะบอกอีกอย่างนึงว่าเป็น pattern nose หรือว่า บันทึกนะความคิดลากๆลงไปในจีอานะหรือจะบอกอีกอย่างนึงว่า spider diagram เป็นแผนวาดแบบใหญ่มิงมุมเป็นมาลองตองแต่งออกมาขีดเนื้อในใจควบออกมานะเพื่อน helpful to see all parts of subject ซึ่งมันมีประโยชน์ในการที่จะให้เราเห็นได้ส่วนต่างๆของสิ่งที่เราส่วนต่างๆ all the parts ส่วนต่างๆของสิ่งที่เราจะเห็นนะ and how they fit together และจะเห็นว่ามันเหมาะสมมันเหมาะสมมันเข้ากันจุดใดในเรื่องความคิดของเฮาที่เฮาวางแผนออกมาเฮาจะเห็นได้ตอนนี้มีคนติดตามอยู่4คนบ่เป็นหยังอาจารย์ถ่ายถอนไปไว้แสดงว่านักเรียนนี่มีลักษณะแบบผู้เก่งแล้วบ่เฮียนแต่ว่าผู้พ่ออย่าเฮียนผัดฟังบ่ฮู้เรื่องมันก็เลยมีคนติดตามหน่อยผู้พ่อจะเขียนผัดตามบ่ท่านโอ้มันยากเกินไปบ่ผู้ใดแน่พอบ่เขียนประมาณนี้ so it can be used for มันอาจจะมีประโยชน์ for taking notes it can be used for มันอาจจะมีประโยชน์ for taking notes สำหรับการจดบันทึกเรียกว่า brainstorming แปลว่าระดมความคิดออกมา a topic or researching a subjectระดมความคิดใส่ในหัวข้อนั้นหรือว่าเฮาอาจจะวิจัยในเรื่องบางที่เฮากําลังเฮ็ดอยู่หั่นเนาะวิเคราะห์วิจัย Here's how to prepare the pattern diagram in 7 steps นี่แม่นวิธีการที่จะกะเกียมการแต้มแผนวาดมีอยู่7ขั้นตอนโอเคอ้าวเป็นหยังคือบ่สามารถเบิ่งได้ด ีว่าอินเทอร์เน็ตมันตกหรือปะ โอเคข้อที่หนึ่ง take a blank sheet of paper of A4 paper ขั้นตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เอาเจียขนาด A4 หมายว่าเจียเป่าเนาะ a blank sheet of A4 paper แปลว่าเจียเป่าขนาด A4 and place it on the table โอ้บอกละเอียดเนาะในก็ว่างลง place ตัวนี้แปลว่าว่างเด้อเป็น verb ถ้าเป็น noun แปลว่าสถานที่ถ้าเป็น verb แปลว่าว่างลง and place it on the table ถ้าเฮาบ่อยากใส่คําว่า place it เฮาใส่หยังว่า put it on โอเคแต่ว่าคันใส่ put on มันจะแปลกงกันกับคือกันกับห่มเสือเนี่ย put on ห่มเสือนุ่งเครื่องเนี่ยตัวนี้ place it on the table แปลว่าว่างมันลงโต๊ะin the landscape format บางไปในแนวเสียงเนาะโอ้แนวนอนบ่แม่นแนวตั้ง a landscape format บางในแนวนอน ลวงนอนบ่แม่นลวงตั้งขั้นตอนที่2 write with a pencil your central subject เสียงแจ้งดีขนาดโอ้บ่แจ้งจังได๋ไม่ wrote ไว้เขาบอกว่าให้ใส่ซอดำนั่นเขียน a central subject หมายถึงเรื่องหลักๆหัวข้อหลักของเจ้าตัวอย่างเช่นเฮาอยากเว้าเรื่องหยังเฮาก็เอาเรื่องนั้นเขียนลงไปตัวอย่างเช่นว่าจังได๋เนาะ
สมมุติว่าเฮาสิเฮ็ดเรื่องหยังเฮาก็เขียนลงไปในหั่นโควิดเฮาก็เขียนลงไปโควิดสมมุติสิเขียนเกี่ยวกับโควิดมันมีหยังแน่ผลกระทบของโควิดเฮาก็ว่า impact of covid เขียนในกลางมีหยังแน่ขีดต่อไป economic crisis ขีดต่อไป poverty ความทุกข์ขีดต่อไปอีก social disorder ขีดต่อไปอีกemotional ก็ว่ากันไปเนาะขีดลงไปว่า the guy unemployment ว่างานนะขีดไปนี่เขาเอื้อนว่าการเขียนแบบแต้ม diagram เขาสิเขียนเกี่ยวกับเรื่องโควิดเขาสิเขียนเขาขีดโควิดทั้งกลางเลยขีดไปขีดไปมันจะมีปัญหาอย่างไรนี่เขาเอื้อนว่า central subject ก็คือสิ่งที่เขาจะว่านะแปลว่าอันนั้นเรื่องหลักๆ central แปลว่ากลางๆ subject บ่ได้แปลว่าอันตัวประธานของประโยค subject บ่ได้แปลว่าสิ่งของแต่นี่เป็นเรื่องที่เขาจะว่าเขาอธิบายอยู่ในอันวงเล็บนี่ว่า a word คำว่า central subject หมายถึง a word or few words เขาอาจจะเขียนเป็นคำว่าหนึ่งหรือสองสามคำว่า not a whole sentence แต่บ่ได้หมายคำว่าเขียนเบิดประโยคโอเค in the middle of the paper เขาเขียนลงใจกลางเลยว่าเขาจะว่าอย่างนั้นนะอาจารย์ก็บอกว่า covid ก็เขียน covid ลงขีดวงมันออกหลังจากนั้นขีดไปว่า economic crisis ขีดไปว่า poverty ความทุกข์ยากขีดไปว่า unemployment ขีดต่อไปอีกก็ว่าอย่างก็ว่ากันไปเนาะ so in the middle of paper of the paper ข้อที่3ขั้นตอนที่3 write around that central word other keywords เขาบอกว่าให้เขียนคำที่เป็นคำศัพท์ลักๆคีย์เวิร์ดแปลว่าคำศัพท์ลักๆคืออาจารย์บอกไปเมื่อกี้เขียนอ่อมตัวคำที่เป็นทั้งกลางที่เขาวางลงเมื่อกี้นั่น that relate to each แต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนหันตรงเกี่ยวกันกับสิ่งที่เขาเขียนไว้ทั้งกลางได้เนาะโอเค relate แปลว่าเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ทั้งกลางนะที่เขาเขียน let your imagination move on แล้วก็ปล่อยให้จินตนาการของเขาความคิดจินตนาการของเขาเหตุเวียง move on แปลว่าดำเนินไปคือเขาคิดไปมันจะมีอย่างแน่มันจะมีแนวขีดขีดไปโอเค think of subdivision of that subject คำว่าให้คิดหาตัวปีกย่อยของมัน subdivision แปลว่าตัวปีกย่อยของมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเค or facts หรือว่าข้อมูลความจริง that relate to the subject ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะเห็นนะ keep branching out various other aspect of the subject that come into your mind เขาบอกว่าดำเนินต่อไปในการขยายใจความออกไป branch out เขาเคยได้ยินบอกคำว่า branch out แปลว่าขยายเนาะขยายสาขาถ้าเป็นธุรกิจหมายถึงขยายสาขาออกไปหลายๆปีกย่อยตัวนี้คำว่า branch แปลว่างากิ่งงาสาขาฉะนั้นเมื่อเวลาเบาถึงกิ่งงาสาขาในเรื่องของแง่ทั้งความคิดก็แสดงว่าเขาขีดออกไปจากจุดที่เป็นคำซับลักๆที่เขาวางไว้ใจกลางของเกียร์นะขีดออกไปขีดออกไป branch out แปลว่าขีดขอย่อยออกไปในหลายทัศนะ aspect แปลว่าทัศนะในหลายทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเค that come into your mind ที่มันกำลังคืดออกนะเนาะ come into your mind ที่เจ้าคืดออกนะ come แปลว่ามา into your mind แปลว่ามาในใจของเจ้าแต่หมายถึงคำว่าสิ่งที่เจ้าคิดออกนะจะเขียนออกไปโอเค these other aspect can cover a variety of points เขาบอกว่าอันความคิดหรือว่าทัศนะอื่นๆที่เขาคืดออกมานั้นมันสามารถที่จะกวมเอาเนี่ยก็ variety of points มันสามารถกวมเอาจุดต่างๆเนาะจุดต่างๆมุมต่างๆมุมมองต่างๆความคิดต่างๆคำว่า points หมายถึง points of views โอเคบ่แม่นจุดนะธรรมดาหมายถึง points of view นะ variety of points จุดอื่นๆคำว่า cover มันเท่ากับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นว่า capture โอเค cover ที่มันกวมเอาหลายๆแง่มุมSuch as facts relating to the subject เป็นต้นว่า
ข้อมูลความจริงที่มันเกี่ยวกันกับเรื่องที่เฮากําลังเขียนหั่นน่ะ to the subject subject หมายถึง the topic that you pick out okay the topic that you choose to write or the thing that you are going to do or the plan that you are going to do that is the subject กระทู้เรื่องราวหรือว่าเรื่องที่เฮากําลังเห็น so your feelings about it about a subject แม้ตั้งแต่ความรู้สึกในคิดของเฮาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น and the advantages and disadvantages of following different course of action หรือคิดถึงเรื่องที่ว่าจุดดีและจุดอ่อนของทิศทางที่เฮาจะเห็นนั้นจุดดีและจุดอ่อนในแผนการทิศทางเรื่องเล่าที่เฮากําลังเห็นอยู่หั่นที่มันแตกต่างออกไปเนาะขี่ลงไปแล้วทํามันเฮ็ดแบบนี้มันสิมีจุดดีจังได๋เฮ็ดแบบนี้มันสิมีจุดอ่อนจังได๋ประมาณนั้นผลเสียผลได้นะก็เอิ้นว่า if you get stuck at any point ถ้าว่าเจ้าไปฮอดถ้าว่าเจ้าคิดบ่ออกในจุดใดจุดหนึ่งโอเค get stuck หมายถึงไปฮอดจุดหนึ่งในยุดนะก็เอิ้นว่า get stuck ถ้าเจ้าขีดไปฮอดจุดใดจุดหนึ่งแล้วเจ้าไปยุดอยู่หั่นคิดบ่ออกstimulate your thinking by answering the question words หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เจ้ากระตุ้นความคิดของเจ้าเขาไปหอดจุดนั้นมันคือบอกเขาก็ลองตั้งคำถามขึ้น stimulate แปลว่ากระตุ้นโอเค your thinking กระตุ้นความคิดของเจ้าโดยการตอบคำถามเหล่านี้เช่นว่า who แม่นไผที่จะมาเกี่ยวของในนี้ you say where เมื่อใดโอเค what อีหยัง how จะเห็นด้วยวิธีใดand why ย้อนหยังประมาณนี้เนาะเมื่อเอาคิดบ่ออกเฮาก็ตั้งคําถามขึ้นมาเพื่อจะแก้ไข and at this state ในจุดนี้ ในระดับนี้ในจุดนี้ do not reject any thoughts เขาบอกว่าจะบ่จําเป็นจะต้องปฏิเสธความคิดใดๆเลย use an eraser only sparingly to delete what you have written เขาบอกว่าเพียงแต่ใส่ยางลึบยางลึบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เจ้าเห็นว่ายางลึบออกอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นให้เก็บรักษาไว้เนาะเก็บรักษาหมายความว่าสิ่งที่เขาคิดเขาก็บ่ต้องปฏิเสธแต่ว่าเขาอาจจะลึบจุดใดจุดหนึ่งที่เขาเขียนออกซื่อๆเนาะ sparingly okay you could cover oh sorry you could color in different keywords จะอาจจะขีดใส่อันนั้น marker หรือว่าซอหรือว่ามิกเครื่องสิ่งเขียนที่ไม้เป็นสีที่แตกต่างกันในคำศัพท์ keyword ที่เจ้าเขียนลงไปอยู่ใน diagram เนาะ to show which ones are related เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคำศัพท์นั้นหรือว่าเรื่องนั้นมันเกี่ยวของกับหยังโอเค you could also use symbols เจ้าอาจจะสามารถใส่สัญลักษณ์ images รูปภาพรูปภาพ images or pictures อันเดียวกันเด้อ if you find that helpful ที่เจ้าคิดว่าทางเจ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์โอเค you could also number the different keywords เจ้าอาจจะหมายอันน่ะตัวเลขใส่หมายลำดับใส่ could number ตัวนี้เป็น verb หมายถึง to give the number to the keywords different keywords จะหมายตัวเลขลำดับเรียงลำดับตัวเลขใส่ใน keyword ต่างๆ to give them a hierarchy of importance เพื่อจะเรียงลำดับความสำคัญให้คำศัพท์แล้วนะโอเคอันนี้เป็นคำย่อทั้งหมดที่เขาว่ามันข้างเทิงนั้นมันอยู่ในปึ่มนี่เขาคิดมาเห็นได้นี่เวลาเขาว่าไปเขามาเห็นได้นี่ let your imagination stimulate you and you will be able to draw a pattern diagram that captures the different aspects of a subject เขาบอกว่าปล่อยให้การจินตนาการของเจ้าฮะกระตุ้นเจ้า and you will be able to draw a pattern diagram และเจ้าก็จะสามารถแต่งแผนวาดนั้นออกมาแผนวาดน่ะหมายถึงแผนวาดทางความคิดนั่นออกมาที่มันสามารถกวมเอา
มุมมองหรือว่าทัศนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้ากำลังเห็นอยู่มีคนเบิ่งอยู่9คนเนาะ or in order to plan a course on report writing ตัวอย่าง case study กรณีศึกษาเพื่อที่จะplan a course on writing เพื่อสร้างแผน ในการเขียนบทรายงาน I use a pattern diagram to write down all I know ค่อยเคยใส่แผนวาดทั้งความคิดนี้เพื่อเขียนทุกอย่างที่ค่อยหู้ about the audience เกี่ยวกับผู้อ่านเนาะถ้าว่าถึงการเขียน audience หมายถึงผู้อ่านถ้าว่าถึงการเบิ่ง audience หมายถึงผู้ชมโอเค Danny's เขียนลงไปว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นหยัง what they already know แล้วก็สิ่งใดที่เขาหู้ and the level of proficiency I want them to achieve และระดับของความสำนีสำนานที่ขอต้องการอย่างให้เขาได้เข้าถึงหมายถึงเขาถึงการเขียนเนาะการเขียน report writing นี่เขาต้องเบิ่งว่าผู้ที่จะมาเขียนในนำเฮาในเรื่องของหลักการเขียนบทรายงานนี่ระดับของเขาที่เขาควรฝึกนั้นควรอยู่ในระดับใดถ้าอยู่ในระดับนักเขียนธรรมดาก็อาจจะเขียนอยู่ในระดับธรรมดาถ้าอยู่ในระดับสูงก็ต้องแม่นเขามีระดับที่ proficient ขึ้นกว่านั้นโอเคผู้เขียนนี่สามารถวาดระดับใดได้เมื่อเวลาสอนก็จะไปแล้วจะให้เขาประสบความสำเร็จหรือว่าบรรลุเข้าถึงขั้นใดในการเขียนบทเนาะ I broke down the major points ก็แยกออกเป็นส่วนสำคัญแยกออกเป็นส่วนๆในข้อที่สำคัญ major points หมายความว่าส่วนที่เป็นหลักๆ break down แปลว่าแยกออกเป็นย่อยเป็นย่อยออกไป That I wanted them to learn into a manageable chunksซึ่งว่าคอยยังให้เขาเจ้าเฮียนฮู้แล้วก็จัดการในส่วนที่จัดการในส่วนงานที่สามารถที่จะบริหารได้คําว่างานที่สามารถบริหารได้ตัวอย่างแยกออกไปว่าตัวอย่างเช่นว่าถึงการเขียนบทรายงานก็แยกออกไปว่าอันนี้ introduction ควรเขียนจังได๋อันนี้แม่น body of the text ควรเขียนจังได๋ conclusion ควรเขียนจังได๋บนliterature review บนสรุปทบทวนผลงานของคนอื่นทบทวนปุ่มที่จะมาเฮ็ดในบทรายงานนั้นสิเฮ็ดจังได๋นี่คือเอิ้นว่าแยกออกไป methodology วิธีจังได๋บนเก็บข้อมูลจังได๋นี่เขาแยกออกไปเป็นจุดเพื่อว่าผู้ที่เฮียนนั้นสามารถที่จะบริหารเรื่องที่เฮียนนั้นได้โอเคบ่แม่นมั่วครับกันด้วยเพราะว่าในหันมันจะมีหลายๆหน่วยในการเรื่องการเขียนบทรายงานก็แยกๆออกเป็นส่วนโอเค during the seminar it really help to have a clear summary ในขณะที่จัดสัมมนาประชุมนั้นมันช่วยได้หลายในการที่มีการสรุปอย่างชัดเจน that I couldrefer to one sheet of paper ที่ข่อยสามารถอันน่ะอ้างอิงไปถึงเพียงแต่เจียหน้าเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะกลัวมาเหนือในทั้งหมดที่ข่อยจะนำไปสอนนั่นได้ก็แสดงว่าผู้สอนนั้นบริหารดีโอเคอาจารย์สอนมานี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วเนาะมีคนติดตามอยู่จักคนนี่10คนเนาะถ่ายทอดมานี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอโจกันถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้คนเขามาเบิ่งหลายเก่าคนบ่เป็นหยังใช้เวลา27นาทีในการถ่ายทอดเพื่อเฮ็ดให้ก ิจกรรมของการแบ่งปันความรู้อยู่ในเพจภาษาอังกฤษให้ดำเนินไปจึงหยัดเวลามาแบ่งปันบทเรียนนี้ที่จริงแล้วอาจารย์ก็มีเวียกหลายๆอันแต่เห็นว่ามันคงจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ติดตามจึงขอมาแบ่งปันความรู้
บางทีเขาอาจจะบอกเข้าใจเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษนี่ มันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อในที่เขากำลังเรียนนั้นเพื่อนเว้าถึงอย่างถ้าความรู้เขาบ่ถึงมื้อนี้อยากไปไหว้หน่อยนึงเนาะถ้าความรู้เขาบ่ถึงเขาก็ฟังงงๆแต่ถ้าความรู้เขาถึงเขานึกภาพหมอเขาก็รู้ว่าเพื่อนกำลังเว้าถึงอย่างแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องแต่ถ้าว่าเขาเรียนบ่ถึงจุดนี้เขียนบทรายงานจักเป็นหยังpattern diagram จักแม่นหยังจะเคยฮู้หรือบ่เฮาก็ฟังบ่เรื่องในสิ่งที่อาจารย์อธิบายฉะนั้นเฮา ต้องทําความเข้าใจขึ้นในเรื่องของคนที่เว้าว่ามันมีน่ะคนหนึ่งคนต่างประเทศที่เขาเขียนออกมาว่าระหว่างสิเนาะคอยยังให้คนเข้าใจว่าคนที่ได้ภาษาอังกฤษบ่ได้แม่นคนฉลาดประมาณนี้นะคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเขาเว้าในนี้แล้วคนที่บ่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็คิดแบบเขาได้โอ้มันบ่ได้หมายว่าคนใดภาษาสิเป็นคนฉลาดแท้ที่จริงแล้วภาษาเป็นประตูสู่ข้อมูลเมื่อเฮาได้ภาษาหนึ่งเฮาสามารถที่จะไปอ่านเห็นข้อมูลหลายๆอันนั่นคือประตูสู่การเรียนรู้ประตูสู่การเรียนรู้มันก็บ่ต่างหยังกับคนได้ภาษาลาวถ้าเฮาว่าคนได้ภาษาลาวบ่ได้หมายว่าเป็นคนฉลาดถูกบ่ได้นี่ถูกถ้าว่าเจ้าได้ภาษาลาวแต่ว่าจะบ่ไปสอกหาอ่านปึ้มอ่านตำราหรือว่าสอกผู้หามเพียรแนวอื่นฉะนั้นมันบ่ได้แม่นเป็นสิ่งตัดสินการได้ภาษาบ่แม่นเป็นสิ่งตัดสินก็จริงแต่ว่าถ้าบุคคลนั้นใช้ภาษานำไปสู่การเรียนรู้แล้วจะรู้คนที่จะรู้คำศัพท์อันน่ะพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษได้ก็ต้องเป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษจริงไปอ่านตำราตัวอย่างเช่นอาจารย์โพสต์อยู่ในเฟซส่วนตัวถ้าบ่ได้ภาษาอังกฤษสิไปอ่านพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษได้จังได๋ถ้าบ่ได้ภาษาอังกฤษสิไปอ่านปึ้มพระวสานที่เป็นภาษาอังกฤษได้จังได๋บัดนี้เมื่อมันอ่านแล้วมันเกิดการเรียนรู้ล่ะความฉลาดมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นฉะนั้นเฮาต้องเข้าใจว่าภาษามีหลายระดับถ้าเฮาไปเรียนฮอดจุดนึงเอาปึ้มอันนึงมาอ่านเฮาก็จะรู้ว่าความรู้มันอยู่ในหั่นมันเป็นจังได๋บ่หมายว่าได้ซีโบซีเวพาแขกไปเที่ยวกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิสรุปได้ว่าได้แล้วบ่แม่นเนาะมันมีหลายระดับเฮาต้องอ่านปึ้มเติมอีกคนอย่างใดภาษาก็ต้องอ่านมันอ่านมันเว้ามันเขียนมันฟังมันฝึกสมองของตัวเองอยู่เรื่อยๆเว้ามานี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาตอนนี้ใส่เวลา30นาทีขอโจการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้เด้อ See you next time